วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาระอันหนักอึ้งของการเป็นผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวคำพิพากษาของพระเจ้าที่จะตกลงมายังตระกูลพงพันธุ์ของเยโรโบอัมที่พระเจ้าได้อนุญาตให้เขาดูแลปกครอง10เผ่าพันธุ์ของคนอิสราเอลมากกว่าโซนยูดาห์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเขาได้กระทำการขัดขืนหรือกระทำผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าขัดน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนได้สร้างรูปเคารพสร้างปูชนียสถานสูงแล้วก็ได้นมัสการรูปเคารพต่างๆถวายบูชารูปเคารพอย่างโจ่งแจ้งพระเจ้าไม่พอพระทัยดังนั้นเหตุการณ์ร้ายก็จึงเกิดขึ้นต่อวงวานของเยโรโบอัมนะครับซึ่งการพิพากษาเริ่มต้นมาที่โอรสของเยโรโบอัมและหลังจากนั้นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าก็ได้พยากรณ์ถึงว่าเผ่าพันธุ์ของเยโรโบอัมทั้งหมดนั้นจะตายอย่างไร้เกียรติและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ชายในเผ่าพันธุ์ของเยโรโบอัมนั้นจะต้องสูญเสียชีวิตอย่างไร้เกียรติไม่มีที่ฝังนะครับนกกาสัตว์ต่างๆก็จะมากินเนื้อกินซากศพของเขาเราจะมาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ31ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการพิพากษาราชวงศ์ของเยโรโบอัมในเวลานั้นอาบียาพระราชโอรสของเยโรโบอัมประชวรและเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่าจงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้าอย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัมและจงไปเมืองชิโลนี่แน่อาหิยาผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่นผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้เจ้าจงเอาขนมปัง10ก้อนขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งไหหนึ่งไปหาท่านท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้นมเหสีของเยโรโบอัมก็ทำตามนั้นพระนางทรงลุกขึ้นเสด็จไปเมืองชิโลเสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาส่วนอาหิยามองไม่เห็นเพราะว่าตาของท่านมืดมัวด้วยอายุของท่านพระยาเวตรัสกับอาหิยาว่าดูสิมเหสีของเยโรโบอัมกำลังมาเพื่อจะถามเจ้าเรื่องลูกของนางเพราะเด็กนั้นป่วยเจ้าจงบอกนางอย่างนี้เมื่อพระนางเสด็จไปถึงก็แซงทำเป็นหญิงอื่นแต่เมื่ออาหิยาได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางมาถึงประตูท่านจึงพูดว่าก
ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างในทำไมจึงทรงแซงทำเป็นหญิงอื่นเล่าเพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนางขอเสด็จไปทูลเยโรโบอัมว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพราะเราได้ยกเจ้าขึ้นจากฝูงชนและทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราและได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้เจ้าแต่เจ้าก็ไม่เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและติดตามเราด้วยสุดใจของเขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราแต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้าเจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะและทำให้เราโกรธและได้เหวี่ยงเราทิ้งเบื้องหลังของเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัมและจะตัดชายทุกคนจากเยโรโบอัมทั้งทาสและไทยในอิสราเอลและจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิงอย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิ้นใครในวงเยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและใครตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินเพราะพระยาเวตรัสแล้วเพราะฉะนั้นขอลุกขึ้นเสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางเมื่อพระนางเสด็จเข้าเมืองพระกุมารนั้นก็จะสิ้นพระชนแล้วอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ให้และจะฝังพระศพไว้เพราะพระกุมารผู้เดียวเท่านั้นในราชวงศ์เยโรโบอัมที่จะไปถึงอุโมงค์ฝังศพเพราะในตัวพระกุมารซึ่งอยู่ในราชวงศ์ของเยโรโบอัมนั้นยังพบบางสิ่งที่พอพระทัยพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกพระยาเวจะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลผู้จะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้และตั้งแต่นี้ไปพระยาเวจะทรงตีอิสราเอลดุดไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำและจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขาและจะกระจายพวกเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสเพราะเขาทั้งหลายได้สร้างบรรดาพระอาเชราทำให้พระยาเวส่งพระพิโรธและพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปของเยโรโบอัมซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยแล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จจากไปและเสด็จไปถึงเมืองทีซาเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตูพระตำหนักพระกุมารก็สิ้นพระชนแล้วคนอิสราเอลทั้งหมดก็ฝังพระศพพระกุมารและไว้ทุกข์ให้ตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางผู้รับใช้ของพระองค์คืออาหิยาผู้เผยพระวจนะเยโรโบอัมสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโรโบอัมเรื่องพระองค์ทรงทำศึกและทรงครอบครองอย่างไรนั้นดูสิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลเยโรโบอัมทรงครองราชเป็นเวลา22ปี
และทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วนาดับพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนเรโหโบอัมทรงปกครองยูดาเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนทรงครองราชในยูดาเมื่อเรโหโบอัมทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุ 41 พรรษาและทรงครองราช 17 ปีในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่พระยาเวทรงเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอลเพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่านาอามาคนอัมโมนยูดาทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและทำให้พระองค์ขุ่นเคืองพระทัยยิ่งกว่าที่บรรพบุรุษได้ทำทั้งสิ้นเพราะบาปที่พวกเขาได้ทำนั้นพวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองคือปูชนียสถานสูงเสาศักดิ์สิทธิ์และบรรดาพระอาเชราบนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นยิ่งกว่านั้นมีเทวทาสในแผ่นดินนั้นด้วยและพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกอย่างของบรรดาประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลในปีที่5แห่งกษัตริย์เรโหโบอัมชิชักกษัตริย์อียิปต์เสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงเอาทรัพย์สมบัติแห่งพระนิเวศของพระยาเวและทรัพย์สมบัติแห่งพระราชวังของกษัตริย์พระองค์ทรงเอาไปทุกอย่างและทรงเอาโล่ทองคำทั้งหมดที่ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วยและกษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำโล่ทองสำริดขึ้นแทนและมอบไว้ในมือของพวกทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าประตูพระราชวังเมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระนิเวศของพระยาเวทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออกมาแล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิมส่วนพระราชกิจอื่นๆของเรโหโบอัมและทุกสิ่งที่ทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดรัชสมัยและเรโหโบอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่านาอามาคนอัมโมนและอาบียัมพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชแทนจบพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ31คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเริ่มต้นด้วยภาพที่เราเห็นชัดเจนว่านี่เป็นการตีสอนของพระเจ้าที่มีต่อกษัตริย์เยโรโบอัมที่เขาได้กระทำผิดในพระบัญญัติของพระเจ้านะครับและการพิพากษาของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในพงพันธุ์ของเขาคือเริ่มต้นตั้งแต่บุตรชายหรือโอรสของเขานะครับความเจ็บป่วยของบุตรชายของเยโรโบอัมนั้นตัวเยโรโบอัมเองก็รู้นะครับว่านั่นเป็นผลมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ตกลงมายังตัวเขาตกลงมายังโอรสของเขาทำให้บุตรชายของท่านโอรสของท่านเจ็บป่วยดังนั้นท่านจึงสั่งภรรยาให้ปลอมตัวแล้วก็เดินทางไปยังเมืองชิโลซึ่งเป็นที่อยู่ของอาหิยา
ผู้เผยพระวจนะซึ่งได้บอกกับเขาว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ในวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนพยากรณ์ก่อนที่เยโรโบอัมจะเป็นกษัตริย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับพระเจ้าก็ได้ทรงตรัสกับอาหิยาว่าต่อไปอีกไม่นานจะมีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าภรรยาของเยโรโบอัมจะปลอมตัวมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าอาหิยาสายตามองอะไรไม่เห็นเพราะอายุมากแล้วแต่ว่าพระเจ้าได้ส่งแจ้งให้อาหิยาผู้ชราผู้ที่สายตาพร่าฝางนั้นมองอะไรไม่เห็นได้ทราบว่าจะมีใครมาและจะมีอะไรเกิดขึ้นและยิ่งกว่านั้นเมื่อภรรยาของเยโรโบอัมมาถึงในสภาพที่ปลอมตัวมานั้นอาหิยาท่านก็บอกออกไปเลยว่าท่านรู้ทันทีว่านางเป็นใครอาหิยาก็ได้แสดงตัวทันทีเลยนะครับว่าพระนางที่มานั้นเป็นมเหสีของเยโรโบอัมแล้วอาหิยาก็บอกว่าท่านมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้กับมเหสีของเยโรโบอัมได้ทราบนะครับอาหิยาได้เริ่มคำเผยพระวจนะที่ชัดเจนโดยตักเตือนความทรงจำของเยโรโบอัมว่าเขาเป็นกษัตริย์เพราะเหตุใดและใครได้ตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์ผู้นั้นก็คือพระยาเวพระเจ้าที่ได้ยกชูเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองเหนือสิบตระกูลทางฝ่ายเหนือของอิสราเอลนั้นนะครับพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ได้เอาอาณาจักรส่วนใหญ่ของดาวิดไปจากเรโฮโบอัมแล้วพระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะท่านนี้และแจ้งอย่างชัดเจนว่ากษัตริย์ดาวิดได้รักษาบัญญัติต่างๆของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะพระพักของพระยาเวแต่ว่าเยโรโบอัมไม่ได้กระทำแบบนั้นเลยเยโรโบอัมได้ถวายบูชากราบไหว้รูปเคารพอย่างโจ่งแจ้งนะครับเรื่องนี้อาจจะมาจากภรรยาของเขาที่มีอิทธิพลต่อตัวเยโรโบอัมเป็นภรรยาชาวต่างชาติดังนั้นจึงทำให้เยโรโบอัมได้กระทำการสร้างรูปเคารพต่างๆขึ้นมานะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนเลยนะครับดังนั้นผู้เผยพระวจนะอาหิยาจึงประกาศถ้อยคำที่เจ็บปวดจากพระเจ้าที่จะมายังการพิพากษาที่จะตกมายังวงวานของเยโรโบอัมนะครับใจความของการพิพากษาก็คือว่าพระเจ้าจะทรงประหารผู้ชายทุกคนของวงวานเยโรโบอัมในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นั่นเป็นสิ่งที่หมายถึงว่าพระเจ้าได้เตือนว่าพระองค์กำลังจะทำลายเชื้อวงวานพงพันธ์ของเยโรโบอัมโดยเฉพาะผู้ชายทุกคนในวงวานนั้นและเมื่อพระองค์จัดการเรียบร้อยแล้ววงวานของเยโรโบอัมก็จะถูกโยนทิ้งไปเหมือนขยะมูลฝอยนี่เป็นภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เหมือนกับโหดเหี้ยมนะครับเป็นการเปิดเผยถึงพระพิโรธของพระเจ้าที่ได้รับการจุดให้ลุกโผล่ขึ้นโดยการที่เยโรโบอัมหักพันธสัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำกับเขาอย่างโจ่งแจ้งนะครับอาหิยาได้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปว่าพระเจ้ากำลังจะทรงจัดการกับการหมิ่นประมาทของเยโรโบอัมอย่างรุนแรงการพิพากษาที่จะมาถึงนั้นจะทำให้วงวานของเยโรโบอัมนั้นถูกพวกสัตว์กินซากศพรับประทานพวกเขาจะไม่มีแม้แต่เกียรติของการถูกฝังศพการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงเชื้อสายของเยโรโบอัมนั้นรุนแรงมากพระเจ้าได้ทรงกรุณาให้เยโรโบอัมได้เป็นถึงผู้ปกครองเหนือชนชาติ10ตระกูลของอิสราเอลแล้วแต่ว่าแทนที่เยโรโบอัมจะขอบคุณพระเจ้าในพระเมตตานั้นแต่เขากลับกระทำการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้งโดยการกราบไหว้รูปเคารพของท่านที่ได้ทำขึ้นเพราะว่าภรรยาของเยโรโบอัมได้รับข่าวสารนี้เกี่ยวกับเก
ครอบครัวของท่านจึงเป็นสิ่งที่เราอาจจะสันนิษฐานได้นะครับว่านางซึ่งเป็นมเหสีของเยโรโบอัมนี้น่าจะมีส่วนในความบาปของเยโรโบอัมนางอาจจะมีอิทธิพลในทางที่ยุแยงหรือส่งเสริมให้เยโรโบอัมสร้างรูปเคารพเหล่านี้ดังนั้นอาหิยาจึงได้แจ้งข่าวร้ายแก่นางเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งนางกลับไปนะครับโดยบอกว่าเมื่อภรรยาของเยโรโบอัมไปถึงเมืองทีซาซึ่งเป็นพระที่นั่งของเยโรโบอัมบุตรชายของนางจะตายและอาหิยาก็ได้สั่งให้นางกลับไปบ้านได้เลยทั้งที่ตอนแรกนะครับนางที่เป็นมเหสีของเยโรโบอัมนั้นไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังข่าวร้ายขนาดนั้นต้องการอยากจะมารู้สถานการณ์ว่าลูกเนี่ยที่ป่วยจะหายหรือจะตายหรือจะเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดแล้วข่าวที่ที่นางได้รับนั้นกลายเป็นข่าวร้ายเกี่ยวกับพงพันธุ์ของเยโรโบอัมนะครับแต่ว่ามีข่าวดีเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นในเรื่องการพิพากษาที่จะมาอย่างวงวานของเยโรโบอัมก็คือว่าเฉพาะบุตรชายอายุน้อยคนนี้ที่ตายนั้นจะได้รับเกียรติในการถูกฝังศพอย่างเหมาะสมนะครับแต่ว่าคนอื่นๆนั้นจะไม่ได้รับเกียรตินี้เลยในวงวานของเยโรโบอัมนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ31มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาในบทสำรวจและใคร่ครวญด้วยกันนะครับผมจะขอนำพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่14ข้อ9มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่14ข้อ9มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้าเจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะและทำให้เราโกรธและได้เหวี่ยงเราทิ้งเบื้องหลังของเจ้าและต่อไปนี้นะครับจะเป็นเนื้อความของบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันซึ่งมีใจความว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของอิสราเอลคือการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้พวกเขากษัตริย์ต้องทรงนำด้วยการเป็นแบบอย่างในการถวายเกียรติและเชื่อฟังพระเจ้าองค์เดียวแบบที่กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นนั้นแต่น่าเศร้าที่กษัตริย์เยโรโบอัมและเรโฮโบอัมไม่ได้ทรงทำเช่นนั้นรากเหง้าแห่งความผิดพลาดของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ของอิสราเอลและยูดาห์ก็คือการบูชารูปเคารพพระเจ้าทรงเตือนประชากรของพระองค์ไว้ล่วงหน้าถึงผลของการกบฏและการนมัสการรูปเคารพการที่พระกุมารของเยโรโบอัมสิ้นพระชนทรงผลให้ราชสกุลของพระองค์ต้องสิ้นสุดในเวลาอีกไม่นานหลังจากนั้นจากถ้อยคำของอาหิยาเราเห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงถูกต้องชอบธรรมทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมแม้พระกุมารจะสิ้นพระชนแต่การฝังพระองค์ไว้หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่งพระเจ้าทรงพิพากษาการนมัสการรูปเคารพของยูดาห์ซึ่งนำโดยเรโฮโบอัมด้วยการทำให้เกิดความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยการบุกรุกของต่างชาติและการปะทุของสงครามกลางเมืองความรุ่งโรจน์ในรัชสมัยของซาโลมอนระเหยหายไปหมดสิ้น
เวลานี้ยูดากลายเป็นรัฐที่อ่อนแอซึ่งประกอบด้วยชนสองเผ่าการกล่าวถึงพระมารดาชาวอัมโมนของเรโหโบอัมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่บอกเราเป็นนัยยะสำคัญว่าเชื้อแห่งความผิดพลาดของเรโหโบอัมเกิดจากการกระทำของพระบิดาของพระองค์คือกษัตริย์ซาโลมอนคุณผู้ฟังครับภาพนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นผลพวงจากความผิดบาปที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษจากผู้นำก็จะส่งต่อมายังประชาชาติมายังเชื้อสายพงพันธุ์ต่อๆมานะครับอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ร้ายๆหรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของกษัตริย์เรโหโบอัมที่ครองยูดาอยู่นั้นนะครับไม่ใช่มาจากต้นตอของตัวเขาเองนะครับมาจากการที่เขาได้สายเลือดมาจากกษัตริย์ซาโลมอนในช่วงท้ายๆของการครองราชของกษัตริย์ซาโลมอนก็ได้กระทำผิดเฉพาะพระพักของพระเจ้าอย่างมากมายได้มีการนำพระต่างด้าวมีการสร้างรูปเคารพให้กับมเหสีชาวต่างชาติมากมายนะครับทั้งเพื่อเอาใจก็ดีหรือทั้งเพื่อสร้างบารมีสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองทางการทูตอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นว่านั่นเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงซึ่งเรโหโบอัมซึ่งเป็นโอรสก็เห็นแบบอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นเมื่อท่านได้ขึ้นครองราชที่ยูดาที่เยรูซาเล็มท่านก็ดำเนินรอยตามพระราชบิดาของท่านของกษัตริย์ซาโลมอนเหมือนกันนะครับดังนั้นความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าลูกหลานได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีดังนั้นหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้แม้เราจะไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรใหญ่ๆในระดับรัฐในระดับประเทศชาติได้หน้าที่ของเรามีอย่างเดียวที่เราจะทำได้คืออธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาผู้นำบ้านเมืองของเราผู้นำที่มีอำนาจทั้งหลายที่จะได้ไม่กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่ชั่วร้ายมากมายจนเกินไปนะครับเหมือนในพระธรรม1ทิโมธีบทที่2ข้อ1กับข้อ2ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราคุณผู้ฟังครับเราทำอะไรมากไม่ได้เราทำได้แต่เพียงอธิษฐานขอความเมตตาจากพระเจ้าให้กับเจ้าบ้านผ่านเมืองให้กับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงที่จะให้เราทั้งหลายได้สามารถนมัสการพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ที่จะไม่ขัดขวางและก็ไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการนมัสการพระเจ้านะครับนั่นเป็นหน้าที่ของเราจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้บทเรียนที่เราได้เห็นในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่บรรดาเยาวชนรุ่นหลังเขาก็เรียนแบบจากบิดามารดาจากคนรุ่นก่อนในการดำเนินชีวิตของเขาจึงทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับดังนั้นเราจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในครัวเรือนของเราเราจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระเจ้าพระยาเวของเราอย่างถูกต้องด้วยสุดจิตสุดใจให้ลูกหลานได้เห็นแบบอย่างเหล่านั้นและเขาจะนมัสการพระเจ้าที่เรานับถือที่เราปฏิบัตินั้นอย่างเข้มแข็งอย่างเอาจริงเอาจังต่อจากเราด้วยนะครับแม้เราจะพร่ำพูดพร่ำสอนเขาดูเหมือนจะไม่ฟังแต่ถ้าเขาเห็นการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างจริงจังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนว่าบุตรหลานของเราในอนาคตเขาก็จะติดตามพระเจ้าเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป
ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับวันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัทธาเครื่องป่าสวรรค์ทั่วใจลานามัสสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมารูปล้ำเพลิดเพลินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงทิฏฐายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคีสุขล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเพลิดเพลินแม้นจนมั่งขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขชีวิตทุกวันสุขใจ